สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast p o d พอดแคสต์สัทุกคนนะคะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K p ป p ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่เรามีกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวในวงการเค o p OP กันนะคะก็ถือได้ว่าตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็ต่างให้ความสนใจนะคะกับทั้งวงที่เดบิวต์ใหม่นะคะหรือว่าจะเป็นวงต่างๆที่ตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็ต่างมีการพูดถึงนะคะเกี่ยวกับการคัมแบ็ก หรือว่าการเดบิวต mm ์ต่างๆที่วงการเค o p เนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าในแต่ละวงเนี่ยก็จะมีจํานวนสมาชิกที่แบบว่าแตกต่างกันหรือว่าจะเป็นคอนเซปต์เพลงคอนเซปต์วงต่างๆหลายๆวงเนี่ยนะคะก็จะมีคอนเซปต์วงที่ชัดเจนก็เลยทําให้แฟนเนี่ยนะคะต่างมีการพูดถึงกันอยู่ตลอดเลยรวมทั้งเพลงที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็มีการแบบว่าขึ้นช้าต่างๆเนี่ยก็ได้รับการพูดถึงอยู่ตลอดเลยนะคะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่า วงเกิร์ลกรุ๊ปหรือว่าบอยแบนด์เนี่ยก็มักจะมีตำแหน่งในวงนั่นเองนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยอยู่ในตำแหน่งไหนกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งลีดเดอร์หรือว่าหัวหน้าวงหรือว่าจะเป็นเมนร้องเมนเต้นแรปเปอร์หรือว่ามีความวิชวลเซนเตอร์อะไรประมาณนี้นะคะที่แฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงกันแต่ว่าสําหรับวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงในคลิปนี้เนี่ยนะคะก็คือเรื่องของความนิยมนั่นเองนะคะว่าตำแหน่งอะไรนะคะในวงการเค o p ปที่มักจะได้รับความ นิยมที่สุดนั่นเองนะคะก็แต่ละวงเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าแต่ละคนเนี่ยได้รับความนิยมที่แตกต่างกันแต่ว่าก็มีหลายๆวงเลยนะคะที่สมาชิกแต่ละคนเนี่ยถือได้ว่าได้รับความนิยมที่แบบว่าสูงทุกคนเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่แฟนๆเนี่ยก็มีการพูดถึงกันนั่นเองแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะเหมือนว่าจะเป็นคลิปที่เราเนี่ยก็รวบรวมนะคะเอาตำแหน่งต่างๆว่าแต่ละวงเนี่ยแต่ละคนอยู่ในตำแหน่งไหนกันบ้างนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมยังไงกันบ้างนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการนําเรื่องราวเนี่ยมาแบ ปัน่นนนกะะคะสําหรับตําแหน่งแรกนะคะที่หลายนเนีคนก็มองว่าได้รับความนิยมมากๆเลยสําหรับเมนร้องหรือว่าเมนโวคอลของวงนั่นเองนะคะสําหรับเมนโวคอลเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกตําแหน่งหนึ่งที่สําคัญมากๆในวงเกิร์ลกรุ๊ปหรือว่าบอยแบนด์นะคะเพราะว่าถือได้ว่าเสียงร้องแต่ละคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าแบบมีเสียงร้องที่ดีมากๆแล้วก็ได้รับความชื่นชมทั้งในเรื่องของไฮโน้ตหรือว่าจะเป็นการโชว์พลังเสียงต่างๆนั่นเองนะคะก็เลยทําให้แต่ละคนเนี่ยได้รับความนิยมกันมากมาก เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะขอยกตัวอย่างนะคะจากหลายๆวงนะคะที่ถือได้ว่าโดดเด่นนั่นเองสําหรับคนแรกนะคะถ้าพูดถึงเรื่องร้องเรื่องโวคอลเนี่ยก็จะนึกถึงเธออย่างแน่นอนสําหรับแทยอนนะคะจาก Girl Girl g e n e r a t i ั n นั่นเองเรียกได้ว,ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์แล้วปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนก็ยังชื่นชมในเสียงร้องของเธอนะคะก็ดูเหมือนว่าจะมีผลงานอัปเดตออกมาอยู่ตลอดเลยนะคะสําหรับแทยอนส่วนอีกหนึ่งคนนะคะสําหรับโรเซ่แห่งวงแบ็คพิงก์นั่นเองสำหรับ โรเซ่เนี่ยนะคะเป็นคนหนึ่งที่มีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์มากๆหลังจากที่แบล็คพิงค์เปิดตัวเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ชื่นชมในเสียงร้องของโรเซ่จริงๆนะคะเป็นคนหนึ่งที่โดดเด่นมากๆหรือว่าจะเป็นวินเทอร์นะคะเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่อย่างวงเอสบานั่นเองนะคะสำหรับวินเทอร์เนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเธอเนี่ยก็ได้โชว์นะคะในความสามารถของเธอนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยต่างชื่นชมในพลังเสียงของเธอนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเธอนะคะก็มีกิจกรรมนะคะอยู่กับ Girl On top นะคะซึ่งก็ โปรเจกต์พิเศษของทาง SM ด้วยก็ได้โชว์พลังเสียงด้วยนะคะสำหรับวินเทอร์หรือว่าจะเป็นฝั่งบอยแบนด์อย่างแบ็ค์ฮยอนจาก EXO ที่เขาเนี่ยนะคะก็มักจะได้รับคำชื่นชมในตรงนี้เนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับเสียงร้องเพราะว่าเขาเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่ามีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแล้วก็มีทักษะในด้านของโวคอลที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็คนต่อไปนะคะสำหรับเวนดี้นะคะแห่ง Red Velvet เธอเนี่ยก็โดดเด่นมากๆเหมือนกันในเสียงร้องเรียกได้ว,ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความ สามารถที่แบบว่ารอบดานมากๆแล้วเสียงร้องเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์นะคะก็เลยทําให้แฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงกันอยู่ตลอดเลยนะคะหรือว่าจะเป็นจีฮโยนะคะแห่งวงถวายรวมทั้งนายอนด้วยที่พวกเธอทั้งสองคนเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่ามีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นก็เลยทําให้แฟนๆเนี่ยต่างมีการพูดถึงในทักษะการร้องเพลงแล้วก็ทําให้พวกเธอเนี่ยได้รับความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะส่วนตําแหน่งต่อไปนะคะที่เราเนี่ยจะพูดถึงกันก็คือเมนเต ของวงนะคะหรือว่าเมนแดนนั่นเองที่แฟนๆก็ต่างมีการพูดถึงกันแล้วก็มีอยู่หลายๆวงเลยนะคะที่ดูเหมือนว่าเวลาเต้นเนี่ยก็จะมีเสน่ห์มากๆจนทําให้พวกเธอเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าได้รับความนิยมนะคะจากการแสดงความสามารถในตําแหน่งของเมนแดนของวงนั่นเองสําหรับคนแรกเนี่ยนะคะที่จะพูดถึงนั่นก็คือใครแห่งวงเอ็กโซนั่นเองนะคะเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าสามารถเต้นระ้ัแบบเต้นได้ดีจริงๆนะคะอย่างเพลงเลิฟช็อตเนี่ยก็ทําให้แฟนๆเนี่ยต่างมีการพูดถึงเสน่ห์ของใคร อยู่เยอะมากๆด้วยทักษะการเต้นของเขาเราก็ทําให้ความนิยมของเขาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากๆเลยนะคะหรือว่าจะเป็นคาริน่านะคะแห่งวงเอสป a าเรียกได้ว่าเป็นวงที่มาแรงจริงๆนะคะสําหรับคาริน่าเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีลายเต้นที่สวยงามแล้วก็เต้นได้โดดเด่นก็เลยทำให้แฟนเนี่ยต่างพูดถึงก็ถือได้ว่าตอนนี้เนี่ยกระแสะของคาริน่าเนี่ยก็ดีมากๆเลยนะคะรวมทั้งสองสาวน,นะคะจากวงอิจีอย่างเยจี G, แล้วก็รายยูจินนะคะที่พวกเธอทั้งสองคนเนี่ยถือ ว่ามีความสามารถในเรื่องของการเต้นมากๆก็คือสมาชิกของวงอีจีเนี่ยเรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการเต้นจริงจนะคะก็เลยทําให้แฟนๆนะต่างมีการพูดถึงแล้วอย่างเยจี G, แล้วก็ระยูจีเนี่ยก็โดดเด่นในเรื่องของการเต้นก็เลยแฟนๆนะคะให้ความนิยมกับเรื่องนี้มากๆแล้วพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยก็ถือได้ว่าได้รับกระแสที่ดีเพิ่มมาขึ้นด้วยนะคะ รือว่าจะเป็นโมโมะนะคะจากวงทวายที่เธอเนี่ยนะคะก็โดดเด่นในเรื่องของการเต้นมากๆเธอเนี่ยก็มักจะได้แสดงความสามารถนะคะในเรื่องของการเต้นของเธอแล้วอยู่ในวงเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีเสน่ห์ที่โดดเด่นจริงๆสําหรับคนต่อไปนะคะสําหรับลิซ่าแห่งวงแบล็คพิงค์นะคะเธอเนี่ยก็ถือได้ว่าโดดเด่นในเรื่องของการเต้นแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถเต้นได้ดีจริงๆนะคะเธอเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็แสดงความสามารถในเรื่องของการเต้นจนทําให้เธอเนี่ยได้รับความนิยมนะคะจากความ สามารถของเธอนั่นเองแล้วอย่างตอนนี้นะคะเธอก็ได้ออกโซโล่แล้วที่แฟนๆนก็ต่างได้มีการติดตามกันนะคะสําหรับลิซ่า ส่วนตำแหน่งต่อไปนะคะสำหรับตำแหน่งแรปเปอร์นั่นเองนะคะสำหรับแรปเปอร์เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่แบบว่าแฟนๆต่างมีการพูดถึงเพราะว่าก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถนะคะที่ถือว่าพิสูจน์นะคะเกี่ยวกับความสามารถของเมมเบอร์แต่ละวงนั่นเองวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึง4คนซึ่งทั้ง4คนเนี่ยก็ถือว่ามาจากค่ายเดียวกันเลยนะคะก็คือ yg entertainment นั่นเองสำหรับคนแรกนะคะก็คือเจนนี่แห่งวงแบล็คพิงค์สำหรับเจนนี่เนี่ยเรามองว่าเธอเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ออ ดเมากๆก็คือทั้งร้องทั้งแรปแล้วก็เต้นคือสามารถทําได้ดีทุกอย่างจริงๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มากความสามารถจริงๆก็ไม่แปลกนะคะที่ตอนนี้เนี่ยแ c ็กพิงเนี่ยจะได้รับกระแสะมากๆเลยหรือว่าจะเป็น BI นะคะที่ปัจจุบันเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นศินลปินเดี่ยวนะคะแล้วก็เป็นอดีตสมาชิกของไอคอนด้วยเขาเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถแรปได้ดีมากๆแฟนๆก็ต่างมีการพูดถึงนะคะในเสน่ห์งานแรปของเขาแล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะสำหรับบ๊อบบี้แห่งวงไอคอนนั้น เองสําหรับบ๊อบบี้เนี่ยการแรปของเขาเยไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเพราะว่าด้วยรางวัลการันตีอะไรต่างๆรวมทั้งการเข้าร่วมแข่งขันในโชว์มีเดอะมันนี่ด้วยก็ทําให้เขาเนี่ยได้แสดงความสามารถนะคะและแฟนๆนก็ต่างมีการพูดถึงในทักษะการแรปของบ๊อบบี้นั่นเองนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะที่โดดเด่นในเรื่องของการแรปสาหรับมิโนนะคะแห่งวงวินเนอร์ก็เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีการแรปในสไตล์ของแบบว่าเสียงทุ้มต่ำอะไรประมาณนี้นะคะก็คือมีสไตล์ที่โดดเด่นแล้วก็เป็นของตัว เองทาให้แฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการจดจํากันนั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งนะคะอย่างตาแหน่งวิชวลนั่นเองที่แฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงนะคะสําหรับตําแหน่งนี้แล้วก็ทําให้พวกเธอเนี่ยได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นมากๆอย่างคนแรกนะคะยุนอาจาก Girl Generation ถ้าพูดถึงความวิชวลเนี่ยยังไงหลายๆคนก็น่าจะนึกถึงยุนอาอย่างแน่นอนเพราะว่าปัจจุบันถ้ามีโพหรือว่าอะไรต่างๆเกี่ยวกับความวิชวลเนี่ยยุนอาเนี่ยนะคะเธอก็มักจะได้รับการพูดถึงอยู่ตลอดนะคะถือว่าจะเป็นไอร ะะสมาชิกแห่งวง Red Velvet ที่เธอเนี่ยหลายหคนนะคะก็บอกว่าเธอเนี่ยแหละคือความวิชวลจริงๆนะคะก็คือมาพร้อมกับความวิชวลแล้วก็ความสามารถที่โดดเด่นก็เลยทําให้แฟนๆเนี่ยต่างมีการพูดถึงอยู่ตลอดเลยนะคะสําหรับไอรีน แล้วก็คนที่3นะคะสําหรับคารินานั่นเองสําหรับคารินาเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถที่หลากหลายและแฟนเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงเกี่ยวกับความวิชวลของเธอที่แบบว่ามีความคล้ายกับ AI นั่นเองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะสําหรับยูนาแห่งวงอีจีที่นแฟนเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึง,กกงเบบกี่ยวก,ก,กับความสวยแล้วก็เสน,เน่ห์ของเธอเรียกได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่มีความสวยที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ได้รับการพูดถึงมากๆเลยแล้วก็คนสุดท้ายนะคะในเรื่องของความวิชวลนั่นก็คือ จือวีนะคะแห่งวงเทวายที่เป็นแฟนเนี่ยก็ต่างมีการชื่นชมเธอนะคะว่าเธอเนี่ยคือความวิชวลจริงๆหลายๆคนเนี่ยก็ชื่นชอบแล้วก็มีการพูดถึงในเรื่องของความสวยของเธอนั่นเองนะคะนั่นแหล,ละค่ะก็ถือว่าเป็น4ี่ตแหน่งนะคะที่เราเนี่ยมาพูดถึงนะคะในวงการเคป๊อปรวมทั้งก็มีการพูดถึงสมาชิกนะคะของแต่ละวงด้วยที่โดดเด่นแล้วก็ได้รับความนิยมนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการพูดถึงในเรื่องของการร้องการเต้นการแรปแล้วก็ความวิชวลนั่นเอง สำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้ยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะ